ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Nichino Style ประจำวันที่28ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้จริงจังมากเลยนะนิชิโนะเรียกสตาฟโค้ชประชุมเตรียมแผนรับมือรวมดาวไทยลีกโดยงี้นะผมทางกุนซือนะฮะช้างศึกเรียกทีมงานสตาฟโค้ชประชุมนะฮะเตรียมวางแผนรับแข้งไทยลีกออลสตาร์โดยกันนี้อากิระนิชิโนะผมกุนซือชาวญี่ปุ่นนะฮะทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียกประชุมทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อเตรียมแผนงานและก็ติดตามฟอร์มผู้เล่นฝีเท้าดีก่อนจะเรียกมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้โดยกุนซือใหญ่นะผมวัย65ปีคนนี้ได้เรียกทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเข้าประชุมนำมาโดยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทัชตะวันศรีปานอิสระศรีทโรอนุรักษ์ศรีเกิดอมรินทร์เยาว์ดำโค้ชผู้สัมประตูและก็ชิวรากิโยเฮโค้ชฟิตเนสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทีมชาติของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะของเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งหลังจากการประชุมดังกล่าวนั้นนิชิโนะได้เผยมาว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวในครั้งต่อไปเนื้อหาหลักก็คือการเลือกผู้เล่นกลุ่มใหญ่คร่าวๆไว้ก่อนเท่าที่ทราบมาเนี่ยการเรียกตัวในครั้งนี้อาจจะขาดผู้เล่นบางคนแต่ถ้าเทียบกันกับครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะมีนักเตะที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นแต่เรายังไม่ลืมเป้าหมายของเรานั่นก็คือการมองหาผู้เล่นหน้าใหม่มาติดทีมชาติอีกด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นมาได้สิ่งที่จะได้จากครั้งนี้ผู้เล่นหน้าใหม่จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานและก็แนวทางเข้าใจรูปแบบการเล่นและก็เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยสำหรับเตรียมทีมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในปีหน้านั่นเองโดยครั้งนี้จะแตกต่างจากการเก็บตัวในครั้งก่อนนะเพราะเราจะจริงจังกับการแข่งขันกันมากขึ้นด้วยสถานการณ์โปรแกรมการแข่งขันที่ต่อเนื่องก็ขอให้ทุกคนพยายามรักษาสภาพความฟิตของร่างกายให้ดีอยากให้นักกีฬาและก็สโมสรพยายามป้องกันและก็ดูแลเรื่องสภาพความฟิตตรงนี้นิชโนคนนี้ได้กล่าวปิดฉากครับนอกจากนี้ทางอากิระนิชโนยังได้มอบหมายงานให้กับทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อเดินทางไปติดตามดูฟอร์มนักเตะที่จะลงทำการแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่11นะฮะที่สนามต่างๆอีกด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติไทยปะทะทีมไทยลีกออลสตาร์จะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่14พฤศจิกายนนี้โดยเวลาจะแจ้งให้ทราบกันในภายหลังครับนะผมเป็นว่างานนี้นับเวลาถอยหลังกันได้เลยงานนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยสามารถชนะชุดไทยลีกออลสตาร์ได้ผมว่างานนี้ทีมชาติไทยนะฮะสามารถสู้กับคู่แข่งในกลุ่มที่เราอยู่ร่วมด้วยเนี่ยสบายๆเลยครับผมบอกไว้เลยงานนี้ยังไงก็ติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะพลาดกันเองมารินอสปลุกพ่ายซาเวเช่ไป 1-3 โดยกันที่ทัพกาลาสีของธีรธรบุญมาทันฟอร์มสะดุดปลุกพ่ายซาเวเช่ฮิโรชิม่าไป 1-3 นะฮะโดยการแข่งขันฟุตบอลเจลิก1 2020ระหว่างซาเวเช่ฮิโรชิม่านะฮะพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่สนามเอออนสเตเดียมเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมาผลธนูม่วงนะฮะผมอดีตต้นสังกัดของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเกมล่าสุดบุกไปพ่ายคาชิมาแอสเลอร์ไป 1-0 ซึ่งยูยะอาซาโนะเอซิเกลแล้วก็เลอันโดเปเรล่าออกซ้ายเป็นตัวจริงเช่นเดิมขณะที่ทัพกาลาสีเพิ่งจะบุกเอาชนะ FC โตเกียวไปได้ 4-0 อีกทั้งยังเป็นการคว้าชัย2นัดรวดธีรธรบุญมาทันยังคงบัญชาการแบ็คซ้ายเช่นเดิมโดยมีแกนหลักอย่างเอริกลิม่าและก็จูเนียร์ซันโตสค้ำแดนหน้านั่นเองเกมการแข่งขันค่อนข้างจะสนุกนะฮะเมื่อทางบรินอสมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าชว่ากลับเป็นซาเวเช่ที่ได้ประตูออกนำไป 1-0 ในทีที่33เมื่อทางยูยะอาซาโนะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายก่อนจะครอสไปในกรอบเลอันโดเปเรล่าโหนตัวมาโขกแบบไร้ตัวประกบนะฮะเข้าไปแล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งแรกของเขาส่วนครึ่งหลังทีที่62นะครับผมเมื่อซานเฟรเช่ขยับสกอร์หนีห่างไป 2-0 เมื่อชานเชียโก้มงผิดเหลี่ยมนะฮะเข้าประตูไปโดยจังหวะดังกล่าวผู้เล่นมารินอสพยายามทวงนะฮะว่าเป็นลูกรับหน้าแต่ก็ไม่เป็นผลนาทีที่90ชินโนสุเกะทานากะไปเสียบเปรียวทากะอินะฮะในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีซึ่งทากะอิคนนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สังหารไม่พลาดนะฮะซานเฟรเช่นำห่างไปเป็น 3-0ช่วงตัวเวลาบาดเจ็บนะผม5ทีมารินอสได้จุดโทษอีกครั้งเมื่อแนวรับซานเฟรเช่ทำแฮนด์บอลในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าจุดโทษเป็นเจโก้มาร์ตินยิงเข้าไปนะฮะพาทีมไล่มาเป็น 1-3 แต่ก็ไม่ทันครับโย
โยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกพ่ายซานเฟรนเช่ฮิโรชิม่าไป1-3ทำให้ทัพกราสีหยุดสถิติชนะรวดไปที่2นัดกันเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรมเชลิก1นัดต่อไปของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเปิดบ้านรับคาชิมาแอดเลอร์ในวันที่3พฤศจิกายนนี้เวลา10:00 นเป็นต้นไปครับเป็นแต่ว่างานนี้โกอุ้มของเราก็ทำเต็มที่นะครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาแต่ก็ไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้ในแมตช์นี้เดี๋ยวมาดูกันแมตช์ต่อไปกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสไตลิสต์มีล้องว้าวกับชังโคเรนโอมาริโอยูรอฟสกี้โดยกันที่ทางซูเปอร์มาริโอนะครับหรือว่าเกียนโอของเรานะฮะซึ่งเป็นแข้งขวัญใจของสาวกกิเลนพยอง SCG มุงทองยูเต็ดทั้งในฐานะผู้เล่นกระทั่งก้าวสู่กุนซือของทีมในชุดปัจจุบันนี้โดยมาริโอนั้นย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยหนแรกตั้งแต่ปี2012นะฮะในไทยลีกครั้งที่16โดย9ปีกับชีวิตในแผ่นดินสยามที่นอกจากจะเคยเล่นให้กับทาง SCG มุงทองแล้ว2รอบเขาเคยเล่นให้กับทางแบงคอกยูเต็ดแล้วก็ BG อีกด้วยนอกจากฝีเท้าอันยอดเยี่ยมกับบุคลิกแผงๆจนถูกเรียกว่าเกรียนโอแล้วยังเป็นกุนซือป้ายแดงวัย35ปีของทัพกิเลนพยองไม่รวมถึงหน้าตาที่ดูดีแบบฝรั่งอีกต่างหากเขายังมีสไตล์การแต่งตัวนอกสนามที่สุดแหวกแนวนะฮะอย่าบอกใครเลยว่าชนิดที่สไตลิสต์เป็นต้องร้องว้าวก็แล้วกันถือว่างานนี้มาริโอยูรอฟสกี้นี่อินเทรนด์นะฮะเป็นผู้นำแฟชั่นสุดปังเลยก็ว่าได้โอ้โหนะผมดูจากการแต่งตัวเนี่ยพี่แกนะครับจะฮิปปี้ก็ไม่ฮิปปี้นะฮะจะอินดี้ก็ไม่อินดี้นะผมจะแนวเซ็กซี่ก็ไม่เซ็กซี่นะฮะมันก้ำกึ่งกันไปหมดเป็นการคาบเกี่ยวทางแฟชั่นโชว์จริงๆนะฮะผมเหมือนกับออกมาจากอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะซึ่งพี่แกก็สามารถแต่งได้แบบมั่นใจและก็ไม่ได้อายใครหน้าไหนที่จะมองเขาได้ซ้ำไปครับดีไม่ดีนะฮะยังเท่กว่าได้ซ้ำไปนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขอแค่สั่งมาเดนิสมองชัยชนะเชียงใหม่มาก่อนตำแหน่งในสนามเสมอโดยกันนี้เดนิสเนียบรัตโมเรโนประกันหลังตัวกลางชาวสเปนิสของพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ยืนยันยังต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีอีกหลายเกมรออยู่ตลอดในฤดูกาลนี้ส่วนประตูแรกของตนเองในสีเสื้อเชียงใหม่ FC นั้นและการค้าแข่งบนแผ่นดินไทยถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแต่ที่พิเศษกว่าก็คือการช่วยทีมกลับมาคว้าชัยชนะโดยกองหลังเจ้าของความสูง189ซมระบุเลยว่านี่คือฟุตบอลและเราจะมีเกมที่บ้านในสัปดาห์นี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อให้โค้ชใช้งานเราได้อย่างเต็มที่เมื่อทีมต้องการไม่ว่าจะในบทบาทตัวจริงหรือตัวสำรองคือเราต้องพร้อมตลอดเวลาส่วนประตูแรกในลีกถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการเป็นตัวจริงนัดแรกแล้วสามารถช่วยทีมด้วยการทำประตูได้จะบอกว่านี่คือการประเดิมสนามในฝันก็ว่าได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปหมดทำประตูก็ได้และทีมยังกลับมาชนะได้อีกเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากมากเลยนะในการพบกับทางแพร่เพราะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านแต่เราก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราพยายามต่อสู้กันทั้งทีมถึงแม้ว่าจะโดนนำไป1-0ในครึ่งแรกก็ตามแต่ด้วยความแข็งแกร่งและความเป็นหนึ่งเดียวเราสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันจนสามารถคว้าชัยชนะกลับสู่เชียงใหม่ได้สำเร็จสำหรับเดนิสเนียบรัตโมเรโนนะฮะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับทางพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC พร้อมเปิดตัวสุดหรูด้วยการมงตีเสมอ1-1นาทีที่61เกมที่เชียงใหม่ FC บุกไปแซงชนะแพร่ยูเต็ดไป1-3ในศึกไทยลีก2เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาและช่วยทีมนะฮะเก็บ3แต้มเต็มรวมลงสนามอย่างเป็นทางการไปแล้วทั้งหมด4นัดประมาณ150นาทีทำได้1ประตูโดยเชียงใหม่ FC ชนะทั้ง4นัดที่เดนิสลงสนามส่วนนัดต่อไปเชียงใหม่ FC จะเปิดศึกสนามนะฮะกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่รับการมาเยือนของขอนแก่น FC ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้เวลา18:00 นเป็นต้นไปนั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับศึกไทยลีก2ก็ไม่น้อยหน้าศึกไทยลีก1เช่นกันและนี่ก็เป็นข่าววินัยเชื่อมคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่28ตุลาคม2563โดยเฉพาะบักฟรั่งฟุตบอลไทยครับ